ได้เวลาของการอัปเดตข่าวสารสังคมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในโลกคนเมืองวันนี้อยู่กับผมวิทิพัฒน์นะครับเริ่มต้นกันที่แมงกะพรุนแดงนะครับตอนนี้ลอยเต็มเกลื่อนชายหาดบริเวณของหมู่เกาะห้องในจังหวัดกระบี่ครับเจ้าหน้าที่ต้องติดประกาศป้ายเตือนนะครับหากลงไปเล่นน้ำได้รับพิษของมันเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้ครับแมงกะพรุนแดงจำนวนมากลอยอยู่ตามชายหาดในบริเวณของหมู่เกาะห้องอุทยานแห่งชาติธารบวกขรณีตำบลเขาทองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับโดยแมงกะพรุนแดงซึ่งเป็นตัดขนาดเป็นวุ้นใสนะครับแล้วก็มีเส้นสีแดงภายในตัวขนาดแต่ละตัวนั้นกว้างประมาณ 5-7 ซมยาวประมาณ 10-15 ซมนะครับลอยเกาะกันเป็นแพเลยนะครับจนเห็นได้ชัดโดยเฉพาะตามอ่าวต่างๆเจ้าหน้าที่อุทยานได้ติดประกาศป้ายเตือนให้กับนักท่องเที่ยวระมัดระวังครับและขึ้นป้ายการรักษาเอาไว้ด้วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารบวกขรณีนะครับนายบุญศักดิ์ศรีสัจจังบอกนะครับว่าพบแมงกะพรุนแดงครับเริ่มที่จะเข้ามาในอ่าวตามหมู่เกาะต่างๆตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าวันนี้ครับและปริมาณมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาจึงจำเป็นต้องมีการเตือนให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังนะครับเนื่องจากแมงกะพรุนแดงมีพิษร้ายและหากผู้ที่แพ้พิษมากๆอาจจะถึงเสียชีวิตได้โดยจากการสำรวจพบนะครับว่ามีแมงกะพรุนตามจุดต่างๆทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานหมู่เกาะห้องเกาะเหลาดิงนะครับและบริเวณของเกาะผักเบี้ยซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในวันนี้ส่วนใหญ่ไม่กล้าลงเล่นน้ำครับเพราะว่ากลัวแมงกะพรุนดังกล่าวคาดว่าสาเหตุที่แมงกะพรุนแดงเข้ามาในบริเวณนี้เป็นจำนวนมากเนื่องจากได้มีคลื่นลมพัดเข้ามาภายในอ่าวนั่นเองครับ